ฮือฮาเลยแพทณปภาถึงกับโผล่คอมเมนต์รัวๆหลังซันให้สัมภาษณ์เป็นประเด็นสุดฮอตจริงๆครับเพื่อนดาราก็ให้ความสนใจปมมือที่3ขณะซันประชากรครับออกมาเปิดใจปมเลิกลากับดีเจต้นหอมสกุลตลานั้นมีบลูจิรารัตน์ครับเป็นมือที่3จริงหรือไม่นอกจากกองทัพสื่อมวลชนครับไปรวมฟังการเปิดใจครั้งนี้จำนวนมากสังคมโซเชียลครับก็ติดตามข่าวจนแฮชแท็กซันต้นหอมพุ่งติดเทรนด์ Twitter ด้วยครับถึงขนาดเพื่อนดาราครับอย่างแพทณปภาก็โผล่เข้าไปฟังไลฟ์สดหนุ่มซันในเพจดังบันเทิงด้วยแถมคอมเมนต์ว่าอ้าวแบบรัวๆครับในระหว่างที่หนุ่มซันกำลังให้สัมภาษณ์ทุกเรื่องราวปมเลิกลากับดีเจต้นหอมครับรวมทั้งประกาศว่าคงไม่สามารถทิ้งสาวบูได้เนื่องจากต้องรับผิดชอบบูด้วยโดยมีชาวเน็ตแฟนๆคอบันเทิงฮือฮาครับเข้ามาคอมเมนต์ตอบสาวแพทกันจำนวนมากอาทิบอกว่าแม่ก็ว่าอ้าวอะไรแม่ต่อด้วยอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าพี่แพทต้องรู้อะไรเด็ดๆแน่เลยแม่รู้ใช่ไหมขณะที่บางคนก็บอกว่าอ้าวด้วยคนแม่เป็นต้นครับงานนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นประเด็นสุดฮอตจริงๆสำหรับปมเรื่องราวดราม่าของหนุ่มซันประชากรและดีเจต้นหอมสกุลตลาครับพ่วงด้วยครับเน็ตไอดอลคนดังอย่างบลูจิรารัตน์ถึงขนาดมีคนดังให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ